ความจริงวันนี้บทบาทที่ผมจะมีโอกาสมาได้คุยกับทุกท่านเนี่ยนะครับในฐานะตัวแทนภาครัฐเนี่ยแต่ความจริงผมเป็นพวกเดียวกับท่านนะครับอยู่กับภาคประชาชนมานะครับผมอยู่กับวุฒิสมาชีพผมอยู่กับพช.นะเนี่ยพี่แก้วนะฮะอาจารย์มุกดาเนี่ยนะฮะนี่ทีมเราทั้งนั้นเลยเนี่ยนะครับแล้ววันนี้มันก็มาอยู่ในภาคหนึ่งนะครับคือในฐานะของตัวแทนภาครัฐเพราะว่าผมเป็นอยู่ในทีมของท่านรองนายกดร.สมคิดนะครับก็ได้ช่วยกันในการที่จะทำยังไงนะครับที่จะช่วยนำความคิดเนี่ยนะครับกลับไปให้ประเทศเราเข้มแข็งจริงๆเพราะว่าต้องยอมรับว่าประเทศเราเนี่ยนะครับมันอยู่บนความขัดแย้งและก็ตกหลุมลึกเนี่ยมายาวนานมากประเทศนี้จริงๆแล้วมีภาคประชาสังคมเข้มแข็งมากนะครับพวกเราที่เป็นภาคประชาชนภาคประชาสังคมเนี่ยเข้มแข็งมากทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับยาวนานนะฮะเพียงแต่ว่าความเข้มแข็งของเราเนี่ยมันยังไม่สามารถไปก่อเกิดสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งคือเศรษฐกิจฐานรากก็คือปากท้องที่ฝั่งประชาสังคมของเรานั้นจะมีส่วนในการไปทำให้ปากท้องเนี่ยมันเข้มแข็งเรายอมรับไหมครับว่าถ้าปากท้องมันไม่มีเนี่ยพัฒนาอื่นมันก็ไปได้ยากถูกไหมครับผมว่าสาธารณสุขเราไปไกลแล้วนะด้านสาธารณสุขนะครับด้านการศึกษาก็ยังไปได้ไม่มากแต่ว่าเริ่มไปนะครับหลายๆด้านไปในฝั่งประชาสังคมด้านพลังพวกเราแต่สิ่งที่มันติดปัญหาอยู่ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนะครับวันนี้ผมคงจะนําเรื่องประชารัฐมาต่อจากท่านอาจารย์วณีเมื่อเช้าที่มาถึงเนี่ยนะฮะว่ามันมีอะไรที่ภาครัฐกําลังคิดอยู่มีอะไรที่จะมาเล่าพวกเราฟังนอกเหนือจากสิ่งที่เราได้ฟังไปแล้วประชารัฐเกิดมาประมาณไม่ถึงเดือนนะครับเกิดมาบนความคิดที่ว่าถ้าจะให้ประเทศเข้มแข็งมันต้องรวมพลัง3ฝ่ายให้ได้และผมคิดว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดเพราะเดิมทีเดียวฝั่งผู้มีอำนาจเนี่ยเขาไม่เคยให้โอกาสภาคประชาชนเขาเคยให้พยายามจะไปถึงภาคประชาชนแต่ไม่เคยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะผลักดันกับภาครัฐวันนี้ประชารัฐเปลี่ยนตรงนี้ครับประชารัฐคือการเปลี่ยนแปลงที่ให้ภาคประชาชนมีดุลยภาพเดียวกันกับภาคราชการและอีกภาคนึงสำคัญมากนะครับที่มีอยู่แล้วแล้วจะใช้พลังอยู่แล้วแต่วันนี้จะมีพลังเต็มเปี่ยมขึ้นเดี๋ยวคุณกฤษณะคงมาต่อคือพลังของภาคเอกชนพวกเราลองดูนะครับถ้าภาครัฐทำงานแต่เพียงผู้เดียวเหมือนในอดีตก็คือปล่อยนโยบายลงไปปล่อยการทำงานลงไปมันไม่มีทางสำเร็จครับถ้าขาดองค์กรแนวราบก็คือภาคประชาชนภาคประชาสังคมภาคประชาชนของพวกเราเนี่ยแหละครับคือองค์กรแนวราบดังนั้นวันนี้พวกท่านที่นั่งอยู่ที่นี้ท่านไม่ใช่ผู้รับบริการเหมือนในอดีตในอดีตเนี่ยเราเป็นผู้รับบริการรัฐเขามีอะไรเขาก็บอกเรามาเราก็รับไปตามกลไกของราชการที่ออกมาแต่สิ่งที่เกิดโครงการประชารัฐขนาดนี้เนี่ยมันกำลังจะเกิดสิ่งที่เรามีส่วนถักทอช่วยกันนะครับที่จะไปข้างหน้าความคิดเหล่านี้นี่ความจริงเป็นความคิดต่อเนื่องนะครับที่อาจารย์ของเราคือคุณหมอประเวศเนี่ยท่านได้ทำมาตลอดประชารัฐคือเอาแนวความคิดหลักอันเกิดจากคุณหมอประเวศนี่แหละครับถ้าใครได้มาวันที่20กันยาที่ผ่านมาท่านรองนายกสมคิดได้พูดถึงคำนี้ท่านได้เอาแนวความคิดที่คุณหมอประเวศได้ทำเรื่องฐานพระเจดีย์นี่แหละครับมาเป็นแนวคิดตั้งว่าถ้ามันทำจากบนยอดพระเจดีย์มันไปไม่ได้แต่แนวคิดที่เกิดประชารัฐคือแนวคิดในการแปลงรูปแปลงรูปจากแนวคิดของคุณหมอประเวศให้มันเป็นรูปธรรมเพราะคุณหมอประเวศได้เน้นการเติบโตจากฐานรากฐานพระเจดีย์แล้วอะไรคือเครื่องมือที่จะไปสู่ฐานพระเจดีย์เครื่องมือนี้ออกมาแล้วก็คือประชารัฐครับเพราะฉะนั้นฐานพระเจดีย์จะไปถึงได้ยังไงถ้าไม่ได้มีส่วนเข้ามาในการบูรณาการดังนั้นแนวคิดประชารัฐไม่ใช่แนวคิดใหม่เป็นแนวคิดอันเกิดมาจากต้นกำเนิดของพวกเราไม่ใช่แนวคิดของฝั่งราชการไม่ใช่แนวคิดของรัฐนะครับแต่แนวคิดนี้เกิดจากการสะสมการทำงานอย่างทุ่มเทของพวกเราภาคประชาสังคม
ภายใต้กรอบความคิดของคุณหมอประเวศอันนี้เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะครับรากมันจริงๆมาจากตรงนี้รากมันจริงๆไม่ได้มาจากรัฐบาลคิดแต่รากจริงๆรัฐบาลเห็นพลังของพวกเราและรัฐบาลเชื่อว่าการพัฒนาจากฐานรากคือความสำเร็จดังนั้นจะเห็นไหมครับว่านโยบายเศรษฐกิจก่อนของรัฐบาลนี้คือเศรษฐกิจฐานรากเน้นการเติบโตภายในไม่เน้นการส่งออกเหมือนอดีตเน้นความเข้มแข็งของเศรษฐกิจข้างล่างให้เข้มแข็งขึ้นมาและพวกเราครับเตรียมตัวให้ดีนะครับนโยบายมันจะออกมาเป็นระลอกเน้นจริงๆเน้นต่างจากของเก่าคือไม่ได้ผลักแค่นโยบายแต่เอาภาคประชาชนภาคประชาสังคมและภาคเอกชนมามีส่วนร่วมผมก็เราต้องตื่นนะครับต้องเรียนนะครับวันนี้ผมมาเนี่ยคงไม่ได้มีอะไรนอกจากบางเรื่องที่ก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับตามรายสัปดาห์มาเล่าให้ฟังแต่หัวใจสำคัญผมอยากมาปลุกเร้าพวกท่านว่าพวกเราเนี่ยแหละครับคือฐานของความคิดพวกเราอ่ะคือเจ้าของความคิดแต่บังเอิญวันนี้รัฐเขารับความคิดเราไปแล้วแล้วอยู่ที่เราแล้วว่าเราเนี่ยจะช่วยกันแสดงพลังที่เราสะสมมายาวนานได้หรือไม่เราต้องช่วยกันออกแบบเราต้องช่วยกันทำงานซึ่งผมว่าวันนี้ช่วงบ่ายท่านจะคงจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนกันวันนี้เราไม่ใช่ผู้ที่จะนั่งและรอรับบริการอีกต่อไปแต่เราจะลุกขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าข้างบนเลยเนี่ยเขาทำอะไรแล้วตกไปถึงจังหวัดของพวกท่านเขาจะทำอะไรแล้วท่านต้องลุกจริงๆนะครับทำกันจริงๆสิ่งที่ผมคิดว่าเรื่องที่น่ายินดีหลังจากแนวคิดเราลองมาดูสไลด์ที่ท่านนายกได้พูดนะครับท่านนายกได้พูดเรื่องนี้ต่างกรรมต่างวาระเยอะมากขนาดนี้จนประชารัฐเนี่ยมันกลายเป็นวาทกรรมไปแล้วอันนี้เป็นความภูมิใจข้อที่2แล้วนะครับจากแนวคิดประชารัฐที่คุณหมอประเวศท่านมีเนี่ยเชื่อมต่อไปสู่แนวคิดของภาครัฐเชื่อมต่อไปถูกพวกเราในคณะทำงานที่อยู่ในนั้นวันผลักไปสู่ผู้นำประเทศที่ท่านให้ความสำคัญและยืนยันชัดเจนว่าประชารัฐนั่นคือการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วพูดเรื่องประชารัฐเยอะมากซึ่งในเอกสารที่ผมแจกท่านไปนั้นเนี่ยจะมีแนวคิดของท่านนายกที่พูดเรื่องประชารัฐเนี่ยฮะสไลด์รูปถัดไปจากที่ผมไม่ทราบว่าแจกหรือเปล่านะครับได้รับแจกไหมครับไม่ได้เลยฮะได้ไหมฮะไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวให้เขาช่วยถ่ายให้นะครับเพียงแต่ว่าไม่มีอะไรครับในนั้นจะพูดถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดถึงเรื่องประชารัฐต่างกรรมต่างวาระมากๆนะครับยกตัวอย่างในเวทีจุดประกายสารพลังประชารัฐเมื่อวันที่20เนี่ยนะครับท่านบอกว่ายุทธศาสตร์ประชารัฐเนี่ยเป็นการวางเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นทางการซึ่งจะเป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาคธุรกิจแล้วก็ภาครัฐนะฮะท่านนายกหยิบเรื่องนี้มาพูดหลายครั้งและพูดต่อครับว่ารัฐเนี่ยจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกได้มีการพูดคุยกันนะครับว่าก็เป็นห่วงกลไกรัฐเมื่อไปอยู่ต่างจังหวัดเข้าสู่ระบบจังหวัดแล้วจังหวัดจะเป็นอย่างไรผมคิดว่าวันนี้อย่ากังวลใจครับเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ในพริบตาเราไม่สามารถเปลี่ยนระบบหรือกลไกที่เปลี่ยนแปลงได้ในทันทีทันใดวันนี้ขอเพียงแต่นโยบายชัดตรงกลางชัดถ้าไปสู่จังหวัดขอเพียงอำนวยความสะดวกเราผมว่าเราไปได้ด้วยกลไกของภาคประชาชนและภาคเอกชนโดยมีนโยบายของรัฐตรงการกำกับนะครับมันคงดีขึ้นแต่อยู่ที่พลังของพวกเราในแต่ละจังหวัดจะต้องช่วยกันด้วยนะครับเพราะท่านนายกก็พูดแล้วว่ารัฐจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็เน้นให้ชัดเจนนะครับว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเนี่ยจะต้องใช้แนวของประชารัฐนะครับผมคงไม่เข้ารายละเอียดในเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้ววันนี้พวกเรามารวมตัวกันถือเป็นการรวมตัวที่เร็วมากเพราะประชารัฐเพิ่งจะคิกออฟเขาเรียกว่าเขี่ยลูกเนี่ยนะฮะไปเมื่อ20กันยายนนี่ผ่านมา10วันเวทีนี้เริ่มแล้วเวทีนี้มีความสำคัญครับเพราะเวทีนี้ท่านคือตัวแทนของจังหวัดท่านกำลังเป็นผู้ร่วมก่อการที่สำคัญในการจะผลักดันนโยบายประชารัฐให้สำเร็จหรือเปล่าการเริ่มตัวของพวกเราวันนี้จะเป็นการที่รวมตัวกันเพื่อจะเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยกันตื่นขึ้นมาแล้วฝั่งภาคประชาชน
แล้วผมทราบดีครับว่าฝั่งของภาคเอกชนว่าจะเป็นสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมเขาตื่นแล้วแล้วอาจจะมีองค์กรเอกชนในจังหวัดอื่นๆที่เข้ามาร่วมเราจะดึงเข้ามานะครับที่จะร่วมกันเรียนอย่างนี้ครับวันนี้สิ่งที่เราต้องทำร่วมกันตรงกลางในฝั่งของภาครัฐกำลังจะเกิดการทำอยู่หลายเรื่องเรื่องที่หนึ่งท่านจะเห็นว่านโยบายที่ออกแล้วภายในเวลา1เดือนที่ผ่านมาก็คือนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนโยบายนั้นออกไปแล้วครับกองทุนหมู่บ้านนะครับออกไปแล้วนโยบายลงไปในการที่ขับเคลื่อนตำบลละ5ล้านออกไปแล้วนโยบายโครงการขนาดเล็กเน้นขนาดเล็กต่ำกว่า1ล้านออกไปแล้วออกไปแล้วรวมๆกันประมาณแสนกว่าล้านพวกเราหลายคนเป็นห่วงครับว่านโยบายนี้ออกมาเนี่ยจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าจะต่างกับตรงเดิมตรงไหนนโยบายนี้ออกมาเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันเหือดแห้งจริงๆมันเหมือนท้องนาที่ดินมันแห้งมากๆมันต้องการฝนตกลงไปเราแซวกันแล้วครับว่าอย่าไปห่วงฝนหาแรกมากนักตกลงไปแล้วเตรียมที่เก็บน้ำไม่ทันก็ยังไม่ต้องกังวลใจนะครับจะให้มันได้ 100% อย่างที่เราคิดมันคงไม่ได้แต่อย่างน้อยฝนชุดแรกที่ตกลงไปเนี่ยมันบอกแล้วครับว่ารัฐตั้งใจไปทำให้เศรษฐกิจฐานรากฟื้นตัวนะอย่างน้อยมันต้องบอกว่าพวกเราข้างล่างต้องลุกขึ้นมาตื่นตัวรองรับนโยบายตัวนี้แล้วนะครับเพราะว่านโยบายเหล่านี้ได้ออกมาแล้วจะเห็นนะครับในนโยบายตรงนี้เนี่ยที่อยู่บนสไลด์เนี่ยนะครับมันคือกลไกที่ออกไปแล้วจับต้องได้นะครับทั้งเรื่องของกองทุนหมู่บ้านทั้งเรื่องของการจ้างงานตำบลละ5ล้านทั้งเรื่องของการทำนะครับท่านจะเห็นว่า 60,000 ล้าน 36,000 ล้าน 40,000 ล้านออกแล้วครับแล้วกำลังขับเคลื่อนกันอยู่มีคนเป็นห่วงและผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราครับฝั่งพวกเราแล้วมีคนเป็นห่วงว่าหลายจังหวัดส่งข้อมูลมาถึงผมครับว่ามันไปเหมือนเดิมอีกแล้วเงินมันไปตั้งโต๊ะอีกแล้วเงินมันมีการไปเรียกหัวคิวอีกแล้วผมคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่พลังครั้งนี้ของพวกเราจะช่วยค้างงัดก็คือเราต้องเป็นหูเป็นตากันแล้วครับผมได้คุยก็จะว่าเดี๋ยวบ่ายนี้คงมีการคุยเรื่องเครือข่ายของพวกเรานะครับผมไม่เชื่อว่าประเทศไทยมันเลวร้าย70กว่าจังหวัดเป็นเหมือนกันหมดเลยผมตั้งสมมติฐานเล่นๆว่าผมว่ามันน่าจะมีจังหวัดดีๆสัก10จังหวัด20จังหวัดมั้งนี่เอาแบบคนแบบมองโลกในแง่ร้ายมากเลยนะครับมันคงไม่มีคนทั้ง70กว่าจังหวัดเหมือนกันทุกจังหวัดเลยผมคิดว่าท่านอยู่จังหวัดท่านคงรู้ว่าจังหวัดท่านเป็นอย่างไรสมมติว่าจังหวัดท่านเป็นจังหวัดดีผู้ว่าก็ดีกลไกก็ดีทำตามนโยบายนโยบายเขาบอกไว้หมดนะครับให้ไปทำอะไรความจริงเขาบอกไว้หมดแล้วนะครับว่าต้องไปทำอะไรยังไงต่างๆผมก็เราช่วยกันอย่างนี้ได้ไหมครับจังหวัดไหนที่ดีท่านส่งข่าวดีๆว่าที่นี่เงิน5ล้านมันไปลงไปทำอะไรบ้างและเงิน5ล้านที่ลงไปไปหมุนเศรษฐกิจข้างล่างยังไงไม่ใช่ไปซื้อมือถือนะไม่ใช่ไปซื้อรถนะมันไปหมุนยังไงไปทำสิ่งที่ก่อเกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจดีๆเหล่านี้ส่งมาศูนย์กลางครับอาจารย์วันนี้อาจารย์แดงพี่แดงผมเนี่ยก็ได้ส่งมาเรากำลังจะทำเว็บไซต์ประชารัฐครับเว็บไซต์ประชารัฐจะเป็นเว็บไซต์สื่อสารของพวกเราไปสู่สาธารณะว่าไอ้จังหวัดที่ดีๆที่เอาเงิน5ล้านลงไปเนี่ยแล้วมันไปได้ดีเนี่ยมีที่ไหนบ้างเราอย่าไปตามไล่คนไม่ดีเลยครับเรามาส่งเสริมคนดีกันดีกว่าไหมที่ไหนเขาดีส่งเสริมเขาให้สังคมยอมรับให้เขารู้ผมก็คิดเล่นๆว่าถ้าผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผมจังหวัดติดกับหน้าแก้วผมเนี่ยหน้าแก้วก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอีกจังหวัดนึงเนี่ยจังหวัดของหน้าแก้วมีแต่คนเชิดชูงาน5ล้านบาทที่ลงไปเป็นจังหวัดตัวอย่างทำงานดีมากเลยไปจริงๆไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไปหมุนให้เศรษฐกิจไปทำให้ปากท้องมันดีขึ้นได้อย่างแท้จริงผมเป็นผู้ว่าจังหวัดติดกันผมมีแต่โครงการที่เชิดชูไม่ได้ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับสังคมที่กดดันเนี่ยจะเป็นพลังนั่นคือพลังของพวกเรานะครับที่จะช่วย
อย่าไปห่วงมันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ลุกขึ้นมาช่วยกันดีกว่าถ้าเราช่วยกันอย่างนี้ผมเป็นผู้ว่าที่ผมทำระบบเดิมอ่ะผมตั้งโต๊ะด้วยสมมตินะฮะไม่ได้ไปว่าท่านผู้ว่าผมทำแบบนั้นจริงๆผมว่าผมต้องรู้สึกนะเพราะจังหวัดติดกับผมเนี่ยจังหวัดนักแก้วแกเนี่ยเป็นผู้ว่านักแก้วเนี่ยแกจะถูกเชิดชูทั้งวันเลยแล้วเดี๋ยวผมจะหาเรื่องให้ส่วนกลางเข้าไปตรวจเยี่ยมไอ้จังหวัดดีๆบ่อยๆนะไปในจังหวัดเนี่ยบ่อยๆเนี่ยนะครับลงกันไปบ่อยๆพวกเราไปเชิดชูกันบ่อยๆผมคิดว่าไอ้จังหวัดที่มันไม่ดีมันก็ถึงไม่ผิดมันก็อยู่ยากเหมือนกันนะครับมันรู้สึกว่าเป็นคนที่สังคมไม่ได้ตอบรับในการทำงานไม่ได้ถูกเชิดชูเลยงั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องมาช่วยกันนะครับดังนั้นเรื่องกลไกที่ลงไปแล้วคือมาตรการอันนี้ตอกย้ำความตั้งใจนะของรัฐบาลแล้วอย่าห่วงครับว่ามันจะมีแค่นี้ฝนครั้งนี้ที่ตกลงมาผมยืนยันผมได้เรียนปรึกษาและนั่งพูดคุยกับผู้บริหารที่จะออกนโยบายเหล่านี้ฝนที่ตกลงมาไม่ใช่ฝนหาเดียวมันจะมีฝนตกลงมาอีกเป็นระยะแต่ฝนจะตกจะให้ได้ผลดีจะรอความพร้อมของพวกเราที่เป็นประชารัฐที่จะช่วยกันทำงานดังนั้นฝนที่ตกไปตรงนี้เป็นเพียงฝนชุดแรกของฤดูกาลเท่านั้นเองแต่เป็นฝนที่ส่งสัญญาณยืนยันอย่างมั่นใจว่ารัฐบาลเอาจริงกับเศรษฐกิจฐานรากและผมยืนยันในฐานะที่ได้มีโอกาสร่วมอยู่ในการทำเรื่องของนโยบายต่างๆในนั้นด้วยเนี่ยรัฐบาลเอาจริงครับกับเศรษฐกิจฐานรากมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนกับเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริงสิ่งที่แสดงความเชื่อมั่นเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2แสดงความเชื่อมั่นส่วนกลางกำลังจะตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลกับเอกชนคือเรียกว่ากรอกลางซึ่งปกติจะมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรอกลางในอดีตจะมีรัฐกับเอกชนเป็นคณะกรรมการเราเพิ่งเสนอชื่อเข้าไปครับครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ตัวกลไกกรอกลางจะมีภาคประชาชนและประชาสังคมเข้าไปเป็นกรรมการร่วมกับภาคเอกชนประชารัฐในเชิงนโยบายกำลังขับเคลื่อนไปสู่องค์กรคือกลไกของรัฐที่มีอยู่เราจะใช้กลไกกรอส่วนกลางและจะขับเคลื่อนไปสู่พวกท่านคือกรอจังหวัดกรอ.จังหวัดจะไม่ใช่รัฐผู้ว่านะฮะสภาหอสภาอุดอีกต่อไปกรอ.จังหวัดจะมีพวกท่านที่นั่งอยู่ที่นี้เข้าไปเป็นกรอ.จังหวัดเชื่อมร้อยกันทำงานประชารัฐ3ขาที่สมดุลในระดับจังหวัดอันนี้เป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกรอ.กลางคงจะตั้งเร็วๆนี้เพราะผมเพิ่งส่งชื่อกันไปได้สักประมาณ1สัปดาห์พอดีท่านนายกท่านเพิ่งกลับจาก UN ที่อเมริกาผมเข้าใจว่าเผลอๆสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้ากรอกลางคงออกกรอกลางออกก็จะขับเคลื่อนไปสู่กรอจังหวัดเพราะนโยบายที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่นโยบายที่เป็นนามธรรมแต่มันจะเป็นนโยบายรูปธรรมนั่นคือสิ่งที่2นะครับที่กำลังจะเกิดขณะที่ตรงกลางกำลังจะเกิดผมเองในฐานะที่ครึ่งตัวเป็นฝั่งภาคประชาสังคมผมคิดว่าเราประชาสังคมก็ต้องลุกขึ้นเกิดไปพร้อมๆกันนะครับผมคิดว่าการปลุกความตื่นรู้ที่เรากำลังรู้ในห้องแห่งนี้เนี่ยกระจายไปสู่การตื่นรู้ของภาคประชาสังคมภาคประชาชนทั้งประเทศเราคงต้องเคลื่อนด้วยกิจกรรมของพวกเราซึ่งทราบว่าเดี๋ยวบ่ายนี้คงมีการคุยเรื่องของเวทีจังหวัดเรื่องอะไรต่างๆสำคัญครับบทบาทของเราก็ต้องลุกเพราะวันนี้ทุกฝ่ายรุกเดี๋ยวทางหอการค้าคงจะมาเล่าให้เราฟังว่าเอกชนเขารุกอะไรอีกสิ่งหนึ่งที่ขณะนี้กำลังร่างแนวคิดอันนี้มาแอบเล่าล่วงหน้าที่จะมาเล่าล่วงหน้าอันนี้สดๆร้อนๆผมเพิ่งนั่งคุยมาเมื่อวันศุกร์เรามีประชารัฐอยู่ในหัวตลอดเวลานะครับในการขับเคลื่อนเราเร่งรัดมาตรการที่เล่าให้ฟังในตอนแรก 130,000 กว่าล้านกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดให้มันเกิดผลมากที่สุดเท่าที่มันจะเกิดได้เรากำลังจะตั้งกรอ.ที่เป็นครั้งแรก
ที่มีภาคประชาชนภาคประชาสังคมเข้าร่วมรัฐจะต้องให้ความสำคัญกับภาคประชาชนเท่าเทียมกันผมคิดว่ามิตินี้เนี่ยไม่มากก็น้อยเป็นมิติที่เราภาคประชาชนไม่เคยถูกยอมรับและยกย่องขึ้นมาเป็นขาสามขาเท่าเข้ามาก่อนเรามาถึงจุดนี้ได้แต่จุดนี้จะไม่มีความหมายถ้าพลังของเรานั้นได้แค่เข้ามาเป็นกรรมการแต่เราไม่ได้มีการทำงานของเราต่อเนื่องออกไปด้านที่3ที่จะเกิดนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจฐานรากคือฐานใหญ่ของการบูรณาการถ้าพวกเราจำกันได้ท่านอาจารย์หมอประเวศท่านพูดเรื่องการพัฒนาข้างล่างและสิ่งที่ท่านพูดเสมอคือสัมมาชีพชุมชนมันต้องเกิดสัมมาชีพชุมชนแปลว่าอะไรปากท้องนั่นเองแหละครับปากท้องมันต้องเกิดแต่ว่าสัมมาชีพชุมชนของคุณหมอประเวศลึกไปกว่านั้นก็คือการที่มีรายรับมากกว่ารายจ่ายเพราะว่าคำนี้คำเดียวเนี่ยนะครับมันคือส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงที่ขยายผลออกมาเป็นอยู่ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระสุนทรพระเจ้าอยู่หัวแต่สัมมาชีพชุมชนได้ถูกมาเป็นเหมือนตัวปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรสัมมาชีพชุมชนก็คือการที่จะมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่เป็นสัมมาชีพชุมชนเต็มพื้นที่คือต้องมีรายรับมากกว่ารายจ่ายผมอยากจะเรียนทุกท่านนะครับช่วยเอาคำนี้ไปขยายกันดีๆปัญหาของเราสนใจแต่ว่าจะมีรายได้เท่าไหร่มีรายได้เท่าไหร่ไม่มีความหมายครับถ้ารายจ่ายมันมากกว่ารายได้เมื่อไหร่ก็ตามที่รายจ่ายมันมากกว่ารายได้ต่อให้ท่านมีรายได้เท่าไหร่มันไม่ทำให้ท่านมีความมั่นคงหัวใจของสัมมาชีพคือมีรายรับมากกว่ารายจ่ายถ้าท่านมีรายรับน้อยท่านก็ต้องทำอะไรก็ได้ที่ท่านจะมีรายจ่ายน้อยตราบใดที่รายรับเหนือกว่ารายจ่ายคนนั้นไม่ทุกข์ใช่ไหมครับมันจะให้คนมีรายรับและรวยเท่ากันทุกคนแต่มันทำได้ตรงถ้ามีน้อยเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็คือลดรายจ่ายซะท่านก็จะอยู่ได้สัมมาชีพยังกำกับไว้อีก2ข้อนอกจากรายรับมากกว่ารายจ่ายคือไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นโทษ3ข้อและไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมอีก3ข้อตรงนี้แหละครับคือฐานของเศรษฐกิจฐานรากที่เราต้องช่วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจฐานรากนั้นเนี่ยมันจะเกิดได้จะต้องเกิดตรงนี้สิ่งที่รัฐกำลังจะทำเรากำลังออกแบบนโยบายที่จะทำให้ไม่ใช่ออกเป็นกลไกปกติเอาเงินลงไปแบบนี้ก้าวที่2ของโครงการประชารัฐที่จะทำเป็นรูปธรรมประชารัฐเชิงปฏิบัติเราระหว่างรัฐกับประชาชนซึ่งรวมถึงเอกชนจะทำงานร่วมกันครับบนการทำงานร่วมกันวันนี้ผมคงไม่สามารถเล่ารายละเอียดได้เพราะกำลังร่างแนวคิดกันอยู่แต่ผมเล่ากว้างๆได้ว่ารัฐจะจับมือกับประชาชนครับในภาคการผลิตฟังให้ดีนะครับรัฐจะจับมือกับประชาชนครับในภาคการผลิตจะไม่ปล่อยให้ประชาชนผลิตกันไปตามยถากรรมรายละเอียดเป็นอย่างไรท่านค่อยๆติดตามกรอบความคิดใหญ่คือรัฐจะไม่ทำประชารัฐแต่เพียงรูปแค่นำมาทำพูดแต่ประชารัฐแต่ว่าประชาชนในด้านของการผลิตภาคเกษตรเน้นไปที่ภาคเกษตรด้วยนะครับรัฐจะเข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนกับภาคประชาชนจากนั้นถ้ามีผลผลิตผลผลิตไม่มีประโยชน์เพราะผลผลิตที่พวกเราผลิตกันได้มาตลอดชีวิตนั้นมันถูกกดขี่ด้วยระบบกลไกของการจัดจำหน่ายใช่ไหมครับผลผลิตที่เราทำมาเนี่ยเราผลิตได้มากราคาก็น้อยเราผลิตได้น้อยราคาก็มากแต่ส่วนใหญ่ของเราเป็นพวกโลภมากคือผลิตมากตลอดราคาก็ได้น้อยตลอดเพราะเราผลิตแบบแห่ตามกันไปถูกไหมครับอะไรดีเราก็ผลิตถ้าปลูกมันดีก็ปลูกมันถ้าปลูกอ้อยดีก็ปลูกอ้อยนะไม่รู้ว่าปลูกอะไรดีอ่ะเดี๋ยวมันก็มากันหมดแล้วนะครับโทษไม่ได้
พราะฝั่งประชาชนก็ต้องเลือกสิ่งที่ทำแล้วมีรายได้ดีถูกไหมฮะจะบอกว่าประชาชนไม่มีความรู้มันจะรู้ได้ยังไงถูกไหมครับจะรู้หรือว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอีกสามปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้หรอกตรงนี้แหละครับเราจะมาเป็นหุ้นส่วนกันเมื่อทำอย่างนั้นเมื่อได้ผลผลิตแล้วถึงจะให้มันแข็งแรงจริงๆรัฐจะมีนโยบายนะครับจับตัวนี้ให้ดีนะครับนโยบายสำคัญมากรัฐตั้งใจจะมีนโยบายเกิดตลาดชุมชน 7,000 ตำบล 7,000 แห่งเอาสินค้าผลผลิตของพวกเรานั้นเนี่ยมาขายมาร่วมกันขายผลิตแล้วจากฟาร์มสู่คนกินเลยนะฮะอย่างน้อยอันที่หนึ่งตลาดชุมชนนี้คือตลาดที่ท่านอาจจะตัดคนกลางได้ส่วนหนึ่งสองตลาดชุมชนนี้ของคงไม่แพงเท่าข้างนอกสามผมว่ามันช่วยลดค่าขนส่งทำให้ราคามันถูกลงคนซื้อก็ถูกลงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจะมีสองหัวใจสำคัญนะครับที่จะเกิดขึ้นที่วันนี้แอบมาเล่าให้ฟังกับท่านเนี่ยน่าจะเป็นผู้นำของจังหวัดมันจะเกิดการร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชนภาคการผลิตและเมื่อเกิดผลผลิตแล้วมันจะเกิดความร่วมมือกันในเรื่องของการสร้างตลาดชุมชนตั้งใจนะครับ 7,000 กว่าตำบล นี้จะมีตลาดชุมชน 7,000 กว่าตำบลผมโยนโจทย์ให้ท่านว่าวันนี้ถ้ารัฐคิดอย่างนี้ท่านนายธนะตัวแทนและผู้นำของจังหวัดท่านจะต้องช่วยหาโครงสร้างการทำงานร่วมกันแล้วครับกรอจังหวัดจะเกิดนโยบายตัวนี้จะเกิดท่านในฐานะที่เป็นกลไกหลักของจังหวัดซึ่งสำคัญมากจะต้องร่วมทำงานกันจะทำให้มันเกิดได้อย่างไรเรื่องที่3นี้คือการมองแนวคิดของการนำประชารัฐเป็นแนวคิดเชิงรูปธรรมของการจัดการไม่ได้อยู่ดีๆเฮกันไปมันดีหมดเลยครับแล้วถ้ากลไกเหล่านี้เกิดสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับผมคิดว่ารัฐบาลเชื่อว่าปากท้องดีขึ้นปากท้องจะดีขึ้นเพราะวันนี้ต้องยอมรับนะครับข้างล่างนี้ไม่มีกำลังซื้อเลยนะครับมาม่ายังขายตกเลยนะยอดขายมาม่ายังตกเลยร้านอาหารไม่มีคนกินมันลำบากมากเลยนะครับพวกเราต้องรับว่ามันลำบากจริงๆนะครับเวลาพูดกันตรงนี้มันเหมือนกับแต่คนจริงคนลำบากลำบากจริงเลยนะครับตอนนี้เราต้องคิดถึงพวกเขาที่ลำบากว่ามันจะไปได้อย่างไรแล้วเขาไม่เท่าทันหรอกครับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอันนี้ยังไม่นับสิ่งที่น่ากลัวแล้วผมพูดมาทุกเวทีเลยนะครับพอปีหน้า AEC มันมาด้วยมันน่ากลัวเหลือเกินครับขนาดที่ข้างล่างไม่พร้อมเลยกับการเกิดนะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นอีกเยอะแยะซึ่งคงต้องคุยกันอีกมหาศาลในเรื่องเหล่านี้แล้วบนความอ่อนแอของพี่น้องชาวบ้านเราอย่างนั้นเนี่ยมันจะอยู่กันยังไงครับรัฐถึงเล็งเห็นเรื่องนี้และกำลังจะเร่งทำเรื่องนี้แล้วก็จะผลักดันเรื่องนี้ออกมานะครับตอนนี้ทำทุกอย่างที่ให้ข้างล่างอยู่ได้ก่อนทำยังไงก็ได้ให้ข้างล่างอยู่ได้ก่อนไม่ใช่นโยบายหาเสียงแต่เป็นนโยบายความเป็นจริงเป็นนโยบายที่ไม่ปฏิเสธความจริงว่าข้างล่างวันนี้เขาอยู่ไม่ได้เศรษฐกิจวันนี้ไม่ได้พังเพราะข้างบนมันจนคนข้างบนรวยเหมือนเดิมกำลังซื้อข้างบนดีเหมือนเดิมบริษัทในตลาดหลักทรัพย์รวยกว่าเดิมเศรษฐกิจข้างบนเขาเข้มแข็งเขาไม่ถูกกระทบแต่วันนี้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของชาติเกิดจากคนข้างล่างอ่อนแอมากอันเกิดจากนโยบายที่ผิดพลาดต่อเนื่องมายาวนานไปบ่อนทำลายกำลังความเข้มแข็งของภาคประชาชนข้างล่างโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเศรษฐกิจหนี้ครัวเรือนบานตะไทยเลยเป็นหนี้กันมหาศาลนะครับใช้เงินไปข้างหน้ามหาศาลเสร็จแล้วกำลังซื้อก็ไม่มีราคาพืชผลการเกษตรก็ตกต่ำเพราะว่าทุกประเทศในโลกเขาลำบากหมดไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยโลกใบนี้น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะครับบนความเจริญทั้งโลกลำบากหมดเลยแล้วมันจะเอาราคาพืชผลที่ดีจากไหนมาเขาก็ต้องลดค่าใช้จ่ายเหมือนเราทุกคนก็ลดการนำเข้าทุกคนก็พยายามอยู่บนขาของตัวเองเป็นอย่างนี้แต่อยู่ที่ประเทศไหนครับที่จะยืนบนหลักการนี้ได้เก่งกว่าและดีกว่าผมเชื่อนะครับว่า
นโยบายที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเป็นนโยบายที่ฝั่งรัฐบาลในฐานะที่ผมร่วมทำงานอยู่ด้วยเนี่ยมีความมุ่งหวังจริงๆที่จะเห็นพลังของสามขานี้เกิดการขับเคลื่อนร่วมกันแล้วนโยบายของรัฐบาลก็จะส่งนโยบายลงมานโยบายรัฐบาลจะส่งลงมาได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ความเข้มแข็งของสามขาประชารัฐครับถ้าสามขาประชารัฐเข้มแข็งมากนโยบายที่ลงมาก็จะเกิดมรรคผลมากถ้ามันเกิดมรรคผลได้มากความเข้มแข็งของข้างล่างก็จะเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ต้องเรียนทุกท่านครับรัฐบาลนี้มีเวลาจำกัดณขนาดนี้ช่วยนับถอยหลังด้วยนะครับถ้าท่านคิดว่านโยบายเหล่านี้ดีท่านนั่งแล้วซึมๆเนี่ยเราจะไปกันหมดทั้งประเทศนี่พูดจริงๆนะท่านก็อยู่ไม่ได้พวกผมก็อยู่ไม่ได้ไม่มีใครอยู่ได้สักคนหนึ่งถ้าท่านยังซึมๆอยู่นโยบายบอกว่าดีวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าดีแล้วก็อยู่กันได้ไปเรื่อยๆมีเวลา1ปีครึ่งผมเชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงตีซะว่า1ปีครึ่ง18เดือนจากนี้ถ้าวันนี้มีรัฐบาลที่ตั้งใจอย่างนี้มีคนขับเคลื่อนและเห็นความสำคัญของพลังภาคประชาชนอย่างนี้มีพลังของภาคเอกชนซึ่งไม่เคยที่จะเข้ามาแตะมือร่วมกับภาครัฐและเอกชนอย่างเต็มที่อย่างนี้ท่านจะปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปไหมท่านในฐานะที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งของผู้นำของจังหวัดท่านจะไม่ใช้โอกาสนี้เลยหรือวันนี้ผมมาอยากยืนยันกับท่านว่าเราไปไหนไม่ได้เพราะเรามีความหวาดระแวงต่อกันเรามีความมองเห็นจุดอ่อนซึ่งกันและกันชีวิตจริงจุดอ่อนมีทุกแห่งข้อบกพร่องมีรอบตัววันนี้จะให้ประเทศไทยมันดีและจะวิจารณ์กันจริงมันก็วิจารณ์ได้ทั้งวัน